การคำกลอนเกิดขึ้นที่ฝั่งวนวังสาครวังแม่ลูกอ่อนแต่ก่อนมาลูกสาวเศรษฐีผู้มีทรัพย์หนีตามไปกับหนุ่มชาวนาด้วยฤทธิ์รักสลักอุราจึงหนีบิดาและมารดอนถือความรักเป็นอมตะไม่ถือฐานะเป็นสิ่งแน่นอนจนนักระทั่งตั้งอุทรขึ้นมาอ่อนๆก็เริ่มระกำความยากจนทนลำบากยามตกยากทนตรากตรำต้องเผาถ่านเป็นงานประจำเช้ายันค่ำคราลำเค็นถึงยามปลอดคลอดบุตราไร้ที่พึ่งพาสุดหาแลเห็นน้ำตาไหลฟกตกกระเซ็นคลายาบเย็นกระทมทุยจวบกระทั่งนางตั้งท้องเป็นครั้งที่สองมองราศีกระจองงอแงท้องแก่เต็มทีเจ้าลูกหัวปีหรือก็สุดสนต่างปรึกษากันหน้าสงสารคืนอยู่ไปนานคงไม่มีผลตกลงปลงใจกลับไปบ้านตนเพราะเหลือจะทนทุกทรมานเอาลูกขึ้นเอวน้ำตาอาบหัวคอนหาบตามประสาระหกระเหินเดินทางมาย่ำสนธยาต้องเข้าร่มใส่เมียเกิดเจ็บท้องร้องไห้โฮว่าโอ้โอจะทำชะไหนนางบิดกายเบี่ยงเพียงขาดใจท่านจงฟังต่อไปด้วยใจเมตตา